ธรรมกับโลกตอนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก1มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการตั้งสติอย่างใหญ่คาถาว่าด้วยอุเทศวานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของหมู่ชนชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะในกาลนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ4อย่างสติปัฏฐาน4อย่างเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คาถาว่าด้วยอุเทศวานจบกายานุปัสสนาอานาปานะบัพภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดีไปแล้วสู่โคนไม้ก็ดีไปแล้วสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีนั่งคูบัลลังก์ขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น
หรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารคือลมอัสสาสะปัสสาสะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุทั้งหลายแม้ฉันใดนายช่างกรึงหรือรูปมือของนายช่างกรึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกรึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกรึงยาวหรือเมื่อชักเชือกกรึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกรึงสั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหละเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดว่าด้วยลมหายใจเข้าออกจบอิริยาบถบัพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินหรือเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนหรือเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งหรือเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นๆดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดว่าด้วยอิริยาบถจบสัมปชัญญะบัพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะความเป็นผู้รู้พร้อมในการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับมาข้างหลังย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการแลไปข้างหน้าและเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวาย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการคู้อวัยวะเข้าย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและความเป็นผู้นิ่งอยู่ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดว่าด้วยสัมปชัญญะจบปฏิกูลมนสิการบัพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอด
ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดภิกษุทั้งหลายไทมีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติมีประการต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีจักษุแก้ไทนั่นออกแล้วพึงเห็นได้ว่าเรานี้ข้าวสาลีเรานี้ข้าวเปลือกเหล่านี้ถั่วเขียวเหล่านี้ถั่วเหลืองเหล่านี้งาเหล่านี้ข้าวสารฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นี่แลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็รู้สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อ่านตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดว่าด้วยของปฏิกูลจบธาตุมนสิการบัพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แลโดยความเป็นธาตุว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ในกายนี้ภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วพึงแบ่งออกเป็นส่วนแล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แลโดยความเป็นธาตุว่า
ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ในกายนี้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดว่าด้วยธาตุจบนวสีวะทิกาบัพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งหรือตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันอันพองขึ้นสีเขียวน่าเกลียดเป็นสรีระมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตระกุมจิกกินอยู่บ้างหมู่สุนัขกัดกินอยู่บ้างหมู่สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างหมู่สัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้างเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย
เป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดอันเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูกเปื้อนด้วยเลือดแต่ปราศจากเนื้อแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้
แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดตรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าคือเป็นท่อนกระดูกปราศจากเส้นเอ็นเครื่องรัดรึงแล้วกระจายไปแล้วในทิศน้อยและทิศใหญ่คือกระดูกมือไปอยู่ทางอื่นกระดูกเท้าไปอยู่ทางอื่นกระดูกแข้งไปอยู่ทางอื่นกระดูกขาไปอยู่ทางอื่นกระดูกสะเอวไปอยู่ทางอื่นกระดูกหลังไปอยู่ทางอื่นกระดูกสันหลังไปอยู่ทางอื่นกระดูกซี่โครงไปอยู่ทางอื่นกระดูกหน้าอกไปอยู่ทางอื่นกระดูกไหล่ไปอยู่ทางอื่นกระดูกแขนไปอยู่ทางอื่นกระดูกคอไปอยู่ทางอื่นกระดูกคางไปอยู่ทางอื่นกระดูกฟันไปอยู่ทางอื่นกะโหลกศีรษะไปอยู่ทางอื่นเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง
ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าคือเป็นท่อนกระดูกมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าคือเป็นท่อนกระดูกเป็นกองเรียรายแล้วมีในภายนอกเกินปีหนึ่งไปแล้วเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกเหมือนกับว่าภิกษุจะพึงเห็นสรีระซากศพ
ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าคือเป็นท่อนกระดูกผุละเอียดแล้วเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่าสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ข้อกำหนดด้วยป่าช้า9ข้อจบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่10ทีฆนิกายมหาวรรคข้อที่273ถึง287หน้าที่294ถึง304เป็นไงบ้างลูกหลังจากเราได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรคือมันก็หัวข้อว่าด้วยเรื่องของสติสัมปชัญญะที่เป็นหัวข้อรวมกันหลายๆหัวข้อเขาเลยใช้คำว่ามหาสติปัฏฐานสูตรก็เป็นอันเหมือนกับเป็นการเข้าใจกันว่ารวมกันหลายๆอย่างที่บอกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่าพระพุทธองค์จะบอกว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกที่บอกอันเอกเพราะว่าเป็นความหมดจดวิเศษของสัตว์นะเพราะอะไรถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันเป็นทางที่ทำให้ละความโทมนัสโสมนัสที่เราไปยึดติดพัวพันแล้วทำให้เราดับเย็นหรือทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือดับเย็นก็คือดับความทุกข์ความโศกได้แต่เราต้องมีความรู้อันนี้นะต้องมีความเข้าใจตรงตามนี้นะสติปัฏฐานคือธรรมเป็นที่ตั้งของสติหมายถึงอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติอันเกิดเปลี่ยนแปลงนี่แหละและอะไรอ่ะก็คือกายเวทนาจิตธรรมทีนี้4อย่างเนี้ยพระพุทธองค์จะตรัสว่าให้เราพิจารณาเห็นกายเนี้ยตามความเป็นจริงทีนี้ตามความเป็นจริงเราต้องรู้อะไรบ้างเราก็ต้องเอาหลักที่เราจับต้องได้ง่ายเช่นที่พระองค์ให้ไว้ก็คือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมก็เป็นกายอันหนึ่งในกายนี้และเราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นเลยว่าลมเนี่ยเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็เสียดแทงการรู้เขาเรียกรู้กายง่ายๆรู้สั้นๆรู้แบบตามความเป็นจริงว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงนะมันมีความเสื่อมนะเหมือนกับเราอาศัยกายนี้เป็นสักแค่เพียงเป็นที่ระลึกถึงระลึกในการทำกิจอันควรทำคืออะไรที่เราต้องทำก็ทำแหละแต่เราก็ระลึกถึงกายนี้อยู่เนืองๆว่าเออเวลาเราเจออะไรอ่ะว่าเอ้ย
เรายืนอยู่นะอ่ะเราอยู่กับลมใช่ไหมพอเราไม่อยู่กับลมแสดงว่าเธอไม่อยู่กับฐานของกายแล้วนะอ่ะคือเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่เราจับต้องได้ง่ายๆพอเรารู้เรื่องลมใช่ไหมต่อมาเราก็มารู้เรื่องของอิริยาบถอิริยาบถคืออะไรก็คือการเดินการยืนการนั่งการนอนเราตั้งตนไว้อยู่การยืนนะแต่พอเราไม่อยู่กับยืนอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอุ๊ยมันก็ต้องมีการขยับขับเคลื่อนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่สามารถคงทนได้นะมันปรากฏความเสื่อมคือเห็นตามความเป็นจริงว่าอุ๊ยมันบังคับบัญชาไม่ได้นะแล้วอยากจะยืนนานๆก็ไม่ได้นะมันเมื่อยแล้วอยากจะเดินนานๆก็ไม่ได้นะมันก็เมื่อยแล้วนอนนานๆก็ไม่ได้นะเมื่อยเหมือนกันรวมแล้วไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนโอ้ภายในก็คือตัวเราเนี่ยถ้าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันภายในภายนอกคนอื่นก็เป็นไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเออกายมันเป็นอย่างนี้นะหรือเขาเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเราจะก้าวซ้ายหรือขวามีสัมปชัญญะเรียกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรจะกินจะลิ้มจะดื่มอุจจาระปัสสาวะคือมีสติในอิริยาบถมีสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงว่ากายเนี้ยเป็นแบบนี้นะมีความเสื่อมเป็นแบบนี้นะบังคับบัญชาไม่ได้แบบนี้นะคือตามธรรมดาที่เราสามารถพิจารณาได้เลยว่าอาศัยกายเนี้ยสักเพียงแค่ทำกิจอันควรทำงานที่เราต้องทำแต่งานที่เราต้องเพียรระลึกรู้ตัวว่าเออมันบังคับบัญชาไม่ได้นะแล้วกายเนี้ยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามตับไตปอดใหญ่ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่เก่าเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมูดน้ำลายเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สกปรกหรือถ้าภาษาบาลีจะบอกปฏิกูลสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ต้องคอยอ่ะยังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยต้องคอยดูแลล้างชำระทำความสะอาดม้ามตับน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สกปรกก็คือเพื่อให้เราละคลายความละสวยละงามหรือราคะการพอใจคุ้นคิดคำหนึ่งในเรื่องของความหมกมุ่นในกายนี้ไม่ยึดจนเกินไปเหมือนกับให้ละกามราคะในการยินดีพอใจที่เราจะไปเมาหมกหรือหลงไหลได้ปื้มจนทำให้เราอาจจะผิดศีลผิดธรรมได้ให้รู้ซึ่งความเป็นจริงว่ากายเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะไม่มีอะไรที่เธอควรจะแบบกำหนัดพอใจกับมันจนเกินไปนะสักแต่เอาไว้แค่ระลึกถึงทำกิจอันมนุษย์พึงทำอย่าให้ตันหาความทยานทิฏฐิอันหลงอยู่ในยึดมั่นถือมั่นแต่ก็อยู่ด้วยความเข้าใจเข้าใจกายนี้เป็นอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้เราแบบว่าหมกมุ่นจนเกินไปแล้วบางครั้งเวลาที่เราพิจารณาละเอียดลงไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุนะสิ่งสกปรกสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายมันเป็นเพียงธาตุดินนะอย่างลักษณะของแข็งแข็งกระดูกเอ็นพวกนี้มันเป็นธาตุดินใช่ไหมมันก็จะต้องเสื่อมไปดินก็ไปดินน้ำก็ไปน้ำไฟก็ไปไฟลมก็ไปลมพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงถึงความเกิดปรากฏความเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เราอะแสวงหายึดมั่นถือมั่นกับมันจนเกินไปกายนี้มันก็เหมือนกับแล้วเหมือนซากแล้วเราจะเห็นนะเวลาเราเห็นคนตายนะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ฉีดยาจะสมัยเด็กๆยังเห็นนะลูกนะซากศพที่นอนอยู่ในโรงอ่ะบางศพก็แห้งเพราะว่าเก็บไว้เป็นปีสมัยก่อนมีนะแต่หลังจากอาจารย์โตๆแล้วก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะแต่สมัยเด็กๆอ่ะเห็นศพที่แห้งเลยคือเขาเก็บไว้รอจนเหมือนกับว่ารอจนทุกคนพร้อมมาปรากฏว่ากระดูกเนี่ยแบบมันแห้งแล้วมีแมลงวันตอมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาที่พูดถึงความตายคนจะบอกไม่ให้พูดถึงความตายไม่เป็นมงคล
แต่จริงมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้ควรเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นไม่ไปหลงไหลได้ปื้มแต่เราหลงยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งออกจากมันไม่ได้เราแสวงหาแล้วก็ใส่เข้ามาในซากซากหนึ่งซึ่งที่สุดคือมันเสื่อมสลายฉันบอกว่าสิ่งเหล่านี้กายเหล่านี้เราควรรู้เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเคร่งครัดกับมันจนเกินไปการรู้เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราแบบสลดหดหู่นะรู้เพื่อให้เราเนี่ยร่างกายที่มันถูกทิ้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่อนกระดูกเอ็นข้อเวลามันกระจัดกระจายไปคนละทางสองทางกระดูกหลังกระดูกขากระดูกหน้าอกกระดูกคอกระดูกกระโหลกเวลาที่มันเสื่อมถึงที่สุดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันต่างคนต่างไปถามว่าเรามาพูดอย่างนี้เพื่อให้เราแบบว่าหดหู่แล้วชีวิตเราจะอยู่ไงอยู่ด้วยความเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้เพื่อไม่ให้อะไรกามราคะมันกำเริบถึงก็ต้องแบบว่าฆ่ากันทำลายล้างกันขโมยกันโอ้โหเพื่อครอบครองเพราะเราจะครอบครองอะไรได้ก็แค่ชีวิตหนึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้หลายร้อยพันปีในยุคนี้นะก็ไม่น่าจะเกิน100-200ปีน่าจะไม่เกิน100อ่ะนะเอางั้นถ้าเราเนี่ยเข้าใจกายนี้พอมันก็จะไม่ไปเคร่งครัดเวลาที่เราโอ้ปวดหลังปวดแขนปวดขาเราโอ้กายมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เคร่งครัดกับมันจนเกินไปรู้จักดูแลกายนี้ให้สมควรแก่กายให้เกิดมีความเข้าใจเพราะพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันเป็นทางอันเอกท่านทางอันเอกนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยละคลายแล้วตัวช่วยเราก็ต้องพยายามอะไรกลับมามีสติสัมปชัญญะกับอิริยาบถเวลาที่ใจเราเคลื่อนไปโอ้ปวดแขนจังปวดขาจังปวดอ๋อเราจะได้รู้อ๋ออะไรที่เกิดปรากฏมันจะเสื่อมนะเราอาศัยกายนี้ไว้เป็นเพียงแค่ระลึกรู้นะเป็นเพียงอาศัยในการที่เมื่อเกิดมาแล้วก็แค่อาศัยระลึกรู้นะอย่าให้ตัณหาความทยานอยากและทิฐิความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาอาศัยนะไม่ให้ตัณหาอาศัยแต่อยู่ด้วยความเข้าใจก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นมหาสติปัฏฐานสูตร2ในหมวดนี้จะมีทางอันเอกเนี่ยรวมกันแล้วจะมี4ครั้งนะฟังไปเป็นประโยชน์แน่นอนจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังและถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสิ้นสงสัยมันจะทำให้เราตั้งมั่นคงและไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่อะไรมากระทบมันจะทำให้เรามีความเข้าใจในโลกใบนี้มากขึ้นเอาละเดี๋ยวเราไปปฏิบัติธรรมร่วมกันนะไหนๆฟังมาแล้วก็ลองพิจารณาทำทางอันเอกนี้ว่าเอกจริงไหมนะทำใจสบายสบายนะจากนั้นก็อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองเบาๆความรู้สึกจะเคลื่อนออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็แค่รู้นะรู้แล้วก็กลับมาแค่ลมหายใจถ้ามันกระสับกระส่ายมากก็หายใจลึกๆรูปนี้ไม่เที่ยงเพราะลมหายใจก็ยังแปรปรวนบางทีมันอาจจะปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ค่อยรู้เท่าทันรู้แล้วก็วางมาลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาและแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุ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 